ผมว่าคำถามนี้น่าสนใจครับขอตอบคำถามอันนี้นะครับเอาจริงถ้าเรามองว่ามันไม่มีแบบอย่างที่ดีเลยก็เอาแบบอย่างที่ไม่ดีนั่นแหละครับมาสอนคือบางครั้งเราพยายามหาต้นแบบแต่เราก็ลืมไปว่าสิ่งที่ไม่ดีมันก็เป็นแบบที่ให้เราไม่เอาเยี่ยงอย่างได้และผมว่านั่นอาจเป็นสิ่งที่เรามักลืมที่จะทำอันนี้ผมอยากลองชวนให้ทุกคนฟังนะครับว่าจริงไหมมันอาจจะไม่จริงก็ได้นะอย่างเช่นเมื่อก่อนครับช่วงที่โซเชียลมีเดียเข้ามามีบทบาทกับสังคมจึงทำให้เราเริ่มเห็นคลิปคนที่ทำตัวไม่ดีด่าทอคนอื่นตามท้องถนนหาเรื่องต่อยตีกันแน่นอนครับนั่นคือสิ่งที่เราทุกคนไม่ชอบดูแล้วเราก็โกรธแต่ประเด็นก็คือ 5-6 ปีที่ผ่านมาเหตุการณ์แบบนี้กลับไม่เคยหมดไปมันก็เกิดขึ้นมาเรื่อยๆและมากขึ้นส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะในขณะที่เราแสดงออกไปครับว่าเราไม่ชอบสิ่งนี้แต่บางครั้งเราก็ปล่อยให้ความโกรธความเกลียดเปลี่ยนตัวเราเองให้กลายเป็นแบบนั้นโดยที่เราก็ไม่รู้ตัวบางทีเราก็ด่าด้วยอารมณ์ชั่ววูบแบบเดียวกันกับที่เขาเป็นซึ่งแน่นอนผมก็เคยเป็นแบบนั้นนะครับจนบางทีเราก็ลืมไปครับว่าข้อดีของการที่เราเห็นสิ่งที่เราไม่ชอบมันไม่ใช่การดึงสิ่งที่เราไม่ชอบในตัวของเราออกมาแต่มันคือการให้เหตุการณ์นั้นคนคนนั้นมาย้ำเตือนตัวเราว่าเราจะไม่มีวันเป็นแบบนั้นและเราจะไม่มีวันทำสิ่งที่แม้แต่ตัวเราเองก็ยังไม่ชอบเพราะฉะนั้นผมว่าวันนี้เรามีแบบอย่างที่ไม่ดีมากมายครับคอร์รัปชันการโกงการแสดงออกถึงการไม่ให้เกียรติผู้อื่นการเอารัดเอาเปรียบแม้สิ่งเหล่านั้นจะทำให้เรารู้สึกแย่และไม่ชอบซึ่งมันดีแล้วนะครับที่เราไม่ชอบแต่มันก็จะดีเช่นกันครับถ้าเราให้มันกลายมาเป็นคำสอนชั้นดีให้กับตัวเราแล้วก็ลูกหลานของเราว่าพวกเราจะไม่มีวันเป็นแบบนั้นผมว่าบางสิ่งบางอย่างคนบางคนเหตุการณ์บางเหตุการณ์ไม่ได้เกิดขึ้นมาเพื่อเป็นแบบอย่างแต่เกิดขึ้นมาเพื่อให้เราไม่เอาเยี่ยงอย่าง